สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรมเป็นประจำนะครับกับรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสและพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับ CEO คนเก่งของเราครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดวันนี้คุณหมอยังคงให้เกียรติร่วมรายการของเราและก็ตอบทุกๆคำถามของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีคุณหมอต้อยครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้มี1คำถามครับคุณหมอต้องบอกว่าเป็นคำถามที่น่ารักมากๆเลยนะครับเขาส่งอีเมลมาเขาบอกว่าดิฉันเนี่ยอายุ65ปีแล้วนะครับอยู่ในวัยที่เกษียณแต่ว่าก็ยังคงคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถอยู่อยากจะทำธุรกิจเครือข่ายครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยลูกชายก็เป็นห่วงแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยที่จะอยากให้ดิฉันทำมากนักเขาบอกมาแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ลูกชายได้เข้าใจแล้วก็ทำให้เขาได้มีโอกาสทำธุรกิจเครือข่ายอย่างที่ใจต้องการครับคุณหมอค่ะก็ต้องเรียนคุณพี่ท่านนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกชายด้วยตอนที่เราเล็กๆเนี่ยเราเลี้ยงลูกใช่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราห่วงเข้าไปหมดอาจารย์เองนะคะเราห่วงเข้าไปหมดแต่พอวันนี้มันเป็นวัยที่กลับกันลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาทำงานแล้วก็อยู่ในวัยที่เขาเป็นห่วงคุณแม่ที่อาจจะอายุเกิน60นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่เนี่ยยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะทำอะไรให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะคะประการแรกเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าคุณพี่ท่านนี้มีสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะถ้าสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจนิดนึงว่าที่ลูกเป็นห่วงอ่ะเขาเป็นห่วงอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าลูกจะเป็นห่วงแล้วไม่อยากให้คุณแม่ออกไปทำงานข้างนอกโดยเฉพาะงานขายตรงเนี่ยนะคะงานเครือข่ายเนี่ยเขาคงเป็นห่วงเรื่องไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะจ๊ะเอต้องกลับบ้านดึกๆหรือเปล่าและขณะเดียวกันเนี่ยจะมีอันตรายต่อสุขภาพหรือว่าตอนเดินทางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คิดว่าคงต้องคุยนะคะคนที่มาชวนคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเป็นอัพไลน์เนี่ยก็คงต้องอธิบายนะคะว่าจริงๆแล้วว่างานที่ทำเนี่ยอันดับแรกเนี่ยอยากให้พูดให้ลูกชายสบายใจก่อนนะคะว่างานนี้เป็นงานที่เราเลือกเวลาที่จะทำงานได้ถ้าไม่อยากที่จะทำงานกลางคืนอาจจะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ก็ได้และทำไปแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องรายได้อาจจะเป็นประเด็นรองนะจันเอ๋เพราะว่าคิดว่าโดยในคำถามเนี่ยโดยนัยยะเนี่ยคิดว่าลูกชายควรจะดูแลคุณแม่ได้เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเขาถึงไม่อยากให้คุณแม่ออกไปนะคะแต่ถ้าคุณแม่อธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เป็นงานที่แม่ทำเพื่อความสุขแล้วก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเราเลือกเวลาที่จะทำได้เราเลือกช่วงที่เราต้องการได้แล้วเลือกที่จะทำอะไรมากอะไรน้อยก็ได้ด้วยนะคะขณะเดียวกันงานนี้เป็นความสุขที่เติมเต็มสิ่งที่คุณแม่ขาดหายนะคะคงต้องพิสูจน์ให้ตัวเองด้วยหลังจากที่คุยกันแล้วนะคะว่าทำได้อย่างที่พูดจริงๆคือทำให้เขาไม่เป็นห่วงทำให้เขารู้สึกว่าแม่ปลอดภัยเราไม่ได้สูญเสียอะไรแล้วแม่ก็มีความสุขด้วยนะคะเชื่อว่าถ้าทุกอย่างตอบโจทย์แบบนี้แล้วลูกชายเห็นเนี่ยเขาก็คงไม่ขัดขวางอาจารย์เองครับแล้วทางผู้ที่มาชวนเนี่ยคือคนเป็นอัพไลน์นะคุณหมอคิดว่าอัพไลน์น่าจะมีส่วนในการที่จะไปพบกับลูกชายของท่านที่ถามคำถามนี้มาด้วยคิดว่าแน่นอนนะคะเพราะว่าลูกก็คงเป็นห่วงว่าแม่ออกไปกับใครและคนคนนี้ไว้ใจได้หรือเปล่านะคะแรกๆเนี่ยก็คงไม่อยากให้คุณแม่อายุ65ขับรถไปเองไปไหนไปกับใครก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าเอาใจเขามาสมัยเขาเล็กๆเราเป็นห่วงเขายังไงวันนี้เขาก็ห่วงเราแบบนั้นนะคะจารย์เห็นนะคะเพราะฉะนั้นตอนเราเล็กๆหรือว่าลูกยังเล็กๆอยู่เนี่ยลูกไปไหนกับใครเราก็ยังจะถามลูกเลยใครไปนะลูกปลอดภัยหรือเปล่าใครไปรับใครไปส่งตอนนี้ก็เหมือนกันแล้วนะคะก็ต้องให้อัพไลน์เนี่ยไปคุยว่าจะเป็นผู้ที่ช่วยดูแลไม่ต้องกังวลนะแล้วก็จะเอาคุณแม่มาส่งที่บ้านในเวลาที่ไม่ดึกจนเกินไปอะไรอย่างนั้นนะคะที่สำคัญผมคิดว่าอัพไลน์น่าจะมีโอกาสได้แนะนำให้รู้จักว่าใน Gifrin เนี่ยมีนักธุรกิจที่อาจจะมีอายุเกิน60เนี่ยที่เขาทำงานอย่างสนุกแล้วก็มีความสุขเนี่ยหลายๆท่านจริงๆเท่าที่สังเกตในกิฟต์บริณนะคะผู้ใหญ่ที่มาทำงานเนี่ยท่านจะมีความสุขมากแล้วสักพักนึงลูกยังมาดูเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรนะคะเขามีความสุขเพราะว่าเขาจะมีสังคมอะค่ะจริงๆแล้วในวัยของผู้ใหญ่ที่อายุ65ที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยท่านยังทำอะไรได้อีกเยอะนะคะผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยต้องเรียกว่ามีศักยภาพไม่ต่างกับหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นการที่ทำให้ท่านไม่เหงามีสังคมแล้วก็มีความรู้สึกว่างานที่ทำอย่างในกิฟต์รีเนี่ยได้ช่วยคนอื่นให้มีรายได้นะถึงรายได้จะไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับท่านแต่ว่าเราที่ช่วยให้คนที่เป็นเด็กๆที่อยู่ในทีมงานมีรายได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเติมเต็มชีวิตที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านมีคุณค่าตัวเรายังมีคุณประโยชน์นะแล้วก็ทำให้ต้องพูดตรงๆนะคะว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน60มีงานที่มีความสุขทำเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมของสมองได้ด้วยจริงๆนะคะดีกว่าอยู่กับบ้านแล้วเหงามากๆค่ะคแต่อย่างที่พูดว่าต้องพูดว่าให้ลูกสบายใจด้วยนะว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอันตรายอะไรครับ
อาจจะเริ่มต้นจากการทำให้ลูกเห็นว่าตัวเขาเองอาจจะต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะเพราะว่าในธุรกิจนี้เนี่ยได้ประโยชน์หลายทางนะทั้ง1สุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายงั้นการที่เขาได้มีโอกาสเป็นผู้บริโภคเขาอาจจะมีสินค้าที่ไว้ใช้ดูแลตัวเองอันนี้ก็อันนั้นก็คือ directly ตรงๆอ่ะนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามาอยู่ในกิจกรรมของกิฟเฟอรินต่างๆเนี่ยจะพบว่านี่ไม่อาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่ให้คนไปเพียงเพื่อขายสินค้าหรือแนะนำสินค้าแต่เหมือนทำให้คนมีเพื่อนนะคะจะเห็นนะคะแล้วเราก็แนะนำสิ่งที่ดีๆให้เพื่อนทำเท่าที่ดูนะคะผู้ใหญ่ที่มาทำงานกับเราเนี่ยท่านจะดูสดชื่นขึ้นมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ดูอายุน้อยลงเรื่อยๆด้วยนะคะหลายท่านจริงๆแล้วก็ที่สำคัญถึงท่านจะอายุเกิน60แต่ท่านก็มีเครือข่ายที่อายุน้อยๆนะคะมี20 30 40ดูแล้วก็เหมือนครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขค่ะผมเดาใจอีกทางนึงนะคุณหมอในฐานะที่เราก็เป็นลูกผมคิดว่าลูกชายของท่านที่ถามคำถามเนี่ยอาจจะคิดในอีกแง่มุมนึงอันนี้อาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะคุณหมอเช่นเดี๋ยวเขาจะว่าลูกเลี้ยงแม่ไม่ได้เนี่ยดูซิต้องให้แม่เนี่ยแทนที่แม่จะพักผ่อนออกไปหารายได้แทนที่คนเป็นลูกจะดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยคนเป็นลูกอาจจะกลัวคนเป็นไปได้เพราะว่าลูกอาจจะไม่เข้าใจงานของกิฟเฟอรินไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่แล้วก็เป็นอัพหลังของคุณแม่คงต้องไปอธิบายค่ะว่างานนี้เป็นงานที่ถ้าสำหรับคุณแม่อยากไม่อยากจะเน้นรายได้ก็ไม่เป็นไรจะเน้นความสุขเน้นความรู้สึกว่าเราได้มีสังคมมีเพื่อนที่ดีนะคะได้แนะนำสิ่งที่ดีๆแล้วคุณแม่ก็ไม่เหงามาประเด็นนี้สำหรับอธิบายให้ลูกชายฟังเขาจะสบายใจกว่าค่ะในธุรกิจของคุณหมอครับมีไหมครับที่คนหลายๆคนที่อาจจะประสบความสำเร็จแต่เขากังวลใจเรื่องของอายุนะฮะหรือวัยวุฒิปรากฏว่าคนที่มีวัยวุฒิสูงสูงเนี่ยก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จแบบจริงๆมากกว่าคนวัยหนุ่มวัยสาวก็มีนะผมจริงอยากให้ท่านผู้ชมมาดูกิจกรรมของกิฟเฟอรินนะคะที่ใกล้ๆที่พักของท่านนะคะจะเห็นว่าเราเหมือนอาณาจักรที่มีความแปลกนะคะตรงที่ว่าผู้ที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยจะมีหลากหลายทั้งอายุหลากหลายอาชีพจริงๆนะคะแล้วเขาอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขจริงๆด้วยนะคะผู้ใหญ่ต้องเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่น้อยเหมือนกันที่เข้ามาทำแล้วเนี่ยท่านจะแข็งแรงขึ้นอาจจะแข็งแรงด้วยการดูแลตัวเองเป็นมากขึ้นแข็งแรงด้วยการที่รู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยสนุกนะคะแล้วก็มีคุณค่านะคะแล้วก็ได้ทำงานกับคนในสังคมที่อาจจะมีความแตกต่างกันมาก่อนไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ด้วยกันได้ไม่เคยคิดว่าจะมาสนิทด้วยกันได้แต่เขาก็มารู้จักกันและมีสังคมที่ดีในกิฟเฟอรินค่ะครับแล้วคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยครับมีไหมครับที่เขาไปเชิญผู้มุ่งหวังที่อายุน้อยๆเช่นตัวเราเนี่ยอายุ60กว่าแต่สามารถที่จะไปเชิญชวนเด็กอายุ25อายุ30เนี่ยเข้ามาอยู่ในเครือข่ายได้จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนมีสังคมนะคะผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน60เนี่ยก็อยู่ในวัยที่มีลูกมีหลานนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะรู้จักเพื่อนๆของลูกๆนะคะบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆของลูกๆก็จะมาคุยคุณแม่ทำอะไรคุณอาทำอะไรนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเล่าได้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการกดดันหรือว่าชวนแต่บางครั้งเนี่ยพอเขาเห็นว่าเราดูดีขึ้นนะดูสดชื่นขึ้นผิวพรรณดีบุคลิกดีเด็กๆ ก็จะถามเองว่าไปทำอะไรมานะคะนี่คือสิ่งที่นักธุรกิจเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะมีเด็กๆตามมาเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ชวนเด็กหรือว่าแนะนำอะไรดีๆให้เด็กฟังเนี่ยมันไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าเขาเคารพนับถือเราอยู่แล้วแล้วเราก็พูดในลักษณะที่เราไปให้ไม่ใช่ไปเอาอะไรจากเขาแต่ในทางตรงกันข้ามเด็กไปชวนผู้ใหญ่ก็ไม่ยากนะคะถ้าไปในลักษณะที่เราไปแบบนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็ไปเล่าเรื่องดีๆท่านก็เอ็นดูที่อยากจะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอายุจึงไม่ใช่ปัญหาในกิฟเฟอรินเลยนะคะคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับว่าสำหรับอัพไลน์บางท่านที่รู้จักกับผู้ที่สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยการที่บทเชิญหรือเราจะไปเชิญคนที่มีเวลาว่างและอาจจะมีวัยวุฒิสูงๆเนี่ยคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาน่าจะเข้าหาหรือเข้าไปเชิญด้วยวิธีไหนครับเราคงต้องทำการบ้านนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใหญ่ท่านนั้นคืออะไร บางคนยังเป็นรายได้อยู่นะอาจารย์เอกเช่นถึงจะเป็นผู้สูงอายุแต่ว่ายังต้องการรายได้ที่มาวันนี้ก็ยังมีความทุกข์เรื่องรายได้อยู่อันนั้นก็ไปในช่องทางของนักธุรกิจไปแต่ถ้าเราดูแล้วเราคุยแล้วท่านอาจจะไม่ได้เน้นประเด็นของรายได้เป็นสำคัญเราก็คงต้องเน้นเรื่องการเข้ามาสนุกมีความสุขอบอุ่นไม่เหงามีสังคมที่ดีมีผลิตภัณฑ์ดีๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมในชีวิตมากขึ้นมากขึ้น คนเราเนี่ยต้องการชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีคุณค่าคไม่เงียบเหงาขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้กดดันจนทำให้เขาเนี่ยมีความทุกข์ในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ของชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงที่เขาต้องมาทำมาหากินแบบสุดที่สุดเด็ดใช่ไหมคะแต่เป็นช่วงที่เขาสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีความสุขได้
น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะคะในชีวิตของการทำงานในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราจะไปเชิญใครเนี่ยเราคงต้องศึกษาก่อนนะคะว่าคนที่เราไปชวนเนี่ยน่าจะมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นที่เหมาะสมและเมื่อเขามาทำงานกับเราเนี่ยเขาได้เติมเต็มในสิ่งที่มันขาดหายไปมากกว่านะคะครับไม่ได้หมายความว่าพอเห็นว่าเป็นผู้ที่มีวัยวุฒิสูงๆแล้วเราจะต้องพูดเหมือนกันหมดทุกคนเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังคงคาดหวังความมั่นคงหรือความสุขสบายในบ้านปลายชีวิตในบางรูปแบบแล้วก็สำหรับอัพไลน์นะคะพวกเรานักธุรกิจเนี่ยนะคะถ้าท่านผู้ชมเป็นนักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็อยากจะมาว่าถ้าจะไปเชิญผู้ใหญ่มาเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะจันเอ๋ก็คือต้องเข้าไปแบบอ่อนน้อมจริงๆนะคะต้องให้เกียรติท่านต้องแสดงความเคารพต่อท่านเพราะว่าท่านมีอายุที่มากกว่าเรานะคะนะคะและการเล่าเรื่องก็อยากให้เล่าแบบสบายๆไม่ตึงเครียดอะไรแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านชอบเราท่านเอ็นดูเราท่านเมตตาเราแล้วก็โอกาสที่ท่านจะเข้ามาร่วมกิจกรรมมาศึกษากิฟต์เรียนก็จะมีโอกาสที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีความสำเร็จมากขึ้นครับผมวันนี้ผมเชื่อว่าท่านที่ถามคำถามมานะครับน่าจะได้รับความสบายใจและก็รวมทั้งท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากคำถามนี้ด้วยมากๆเลยนะครับครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดท่านมีคำถามที่อยากจะมาพูดคุยในรายการอย่าลืมนะครับส่งมาได้ตามอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์ของท่านนะครับวันนี้ผมและคุณหมอต้อยคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ